รู้หรือไม่5อันดับบริษัทที่ทำรายได้มากที่สุดในประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลบริษัทที่ทำรายได้สูงสุดในปี2557อันดับที่5บริษัท YLG Bullion International จำกัดเป็นการดำเนินธุรกิจจำหน่ายนำเข้าส่งออกทองคำแท่งรายได้รวมทั้งปี2557 339,202 ล้าน 719,380 บาท 56 สตางค์อันดับที่4บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing จำกัดดำเนินธุรกิจการซื้อขายชิ้นส่วนรถยนต์การให้บริการออกแบบและวิจัยพัฒนายานยนต์รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์อื่นๆรายได้รวมต่อปี2557ทั้งสิ้น 439,603,669,503 บาทอันดับที่3บริษัทหัวเส้งเฮงคอมโมดิตัสจำกัดดำเนินธุรกิจซื้อขายนำเข้าส่งออกทองคำแท่งรายได้รวมต่อปี2557ทั้งสิ้น439,690 ล้าน 81,948 บาท 6 สตางค์อันดับที่2บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดดำเนินธุรกิจการขายส่งรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รายได้รวมต่อปี2557ทั้งสิ้น 519,444 ล้าน 219,146 บาทอันดับที่1PTT Global Chemical จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนโพลิพิลีนเมสพลาสติกโพลีเอทิลีนและเคมีพันชีวภาพผลิตภัณฑ์พลอยได้และการกั่นน้ำมันและจัดหาน้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อโรเมดิกและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยมีรายได้รวมทั้งปี2557ทั้งสิ้น513,766 ล้าน 552,223 บาท